ครงการดูมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนโซนตอนกลางนะคะในเดือนธันวาคมนี้5วัน4คืนนะคะนักเรียนและผู้ปกครองนะคะจะได้เข้าไปดูมหาวิทยาลัยชั้นนำได้เจอกับ admission officer ก่อนที่เราจะสมัครก่อนที่จะไปเรียนสามารถไปดื่มด่ำกับบรรยากาศมหาวิทยาลัยดูว่าเราอยากจะสมัครมหาวิทยาลัยนั้นจริงหรือเปล่านะคะโครงการรอบนี้นะคะ exclusive มากๆเลยปกติเนี่ยเราจะไม่เปิดให้ผู้ปกครองเดินทางไปกับนักเรียนนะคะแต่รอบนี้ก็คือจะเป็นโครงการที่นักเรียนและผู้ปกครองไปด้วยกันพักที่เมืองเซี่ยงไฮ้5วัน4คืนนะคะที่โรงแรม5ดาวเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะมหาวิทยาลัยที่เราจะพาไปดูก็คือ5แห่งเหมือนกันค่ะมหาวิทยาลัยแรกนะคะก็คือฟูตัน University นะคะสาขา Global Bachelor of Finance ค่ะมหาวิทยาลัยที่2นะคะจะเป็นชางไฮ่เจียวทงยูมิชิแกนนะคะวิศวะอินเตอร์ชื่อดังของเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะมหาวิทยาลัยที่3นะคะจะเป็นตงหวา University นะคะสาขา Fashion and Accessory Design นะคะจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยแฟชั่นอันดับ1ของประเทศจีนที่ทำร่วมกับเอดินเบิร์กค่ะต่อมานะคะมหาวิทยาลัยที่4นะคะจะเป็นมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงนะคะจะเก็บทุกอันนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้อเจียง University สาขา Global Communication Management ของ ZIBS หรือว่าสาขาเจ้อเจียง University MBBS หรือว่าจะเป็นเจ้อเจียง University Engineering International Program หรือว่า Dual Degree ที่เขาทำกับ UIUC นะคะมหาวิทยาลัยที่5นะคะจะเป็นECUST หรือว่า East China University of Science and Technology ค่ะมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศเช่นกันนะคะค่าโครงการครั้งนี้นะคะอยู่ที่ 47,000 บาทนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะรวมค่าเดินทางค่าโรงแรมค่าเดินทางในประเทศจีนที่ไปดูมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็รวมค่าดูแลรวมค่าประสานงานทุกอย่างแล้วนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูพบปะกับ admission officer แล้วก็ดูบรรยากาศมหาวิทยาลัยค่ะอย่างที่ทุกคนก็รู้กันนะคะถ้าสมมติว่าเราไปมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมหาวิทยาลัยเขาจะไม่ให้เข้าดูนะคะแล้วก็คงไม่ได้เจอ admission officer ค่ะตอนนี้เหลือแค่14ที่เท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจสามารถกดลิงก์ในโปรไฟล์ของพี่อีได้เลยนะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ follow แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย